Game of Teens กลับมานะครับกับรายการ Game of Teens นะครับเป็นเกมที่3ครับผมแล้วของวันนี้ของสัปดาห์นี้ของสัปดาห์นี้นะครับผมก็มันคือเกมอะไรนี่แต่ว่าผมเห็นเลยว่ามันต้องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแน่นอนใช่แล้วครับเกมนี้มีชื่อว่าอะไรครับพะวาเกมนี้มีชื่อว่าวอลเลย์บาสเกตบอลGame of Teens 3 Volley Basketball โอ้ยังไงเนี่ยกติกาก็คือให้แต่ละทีมส่งตัวแทนไปยืนอยู่อีกฝั่งของสนามพร้อมตะกร้า1ใบผู้เล่น3คนที่เหลือให้เสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลให้ลงตะกร้าให้ได้มากที่สุดภายใน10ลูกแต่มีอุปสรรคเล็กน้อยก็คือจะมีผู้เล่นของอีกทีมเนี่ยถือตะกร้าคอยแย่งบอลเพื่อทำคะแนนพิเศษให้ฝ่ายตัวเองอยู่ด้วยนะครับทีมที่ทำคะแนนรวมได้มากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปเลิศเฮ้ยมันต้องเลือกแบบว่าเป็นอะไรอย่างนึงเราไม่เลือกประเด็นคือกตะกร้านี่เป็นตะกร้าของแชร์บอลเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยแต่ละทีมก็ได้เปรียบนะคะยังไงครับว่าเรามีตัวแทนจากซีรีส์เรื่องไฟเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็เรียกได้ว่าสไปนี่มันต้องมีแบบในทีมมันต้องมีสายตกสายเติมใช่ไหมเพราะว่าวอลเลย์บอลมีแบบหลายตัวมากตัวเสิร์ฟตัวเซตตัวตกขอถามหัวหน้าทีมดีกว่าครับผมเป็นตัวอะไรปกติผมเป็นตัวเสิร์ฟกับตัวตีกลางครับโอ้โหตีกลางตีกลางนี่คืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยตีกลางคืออะไรตีกลางคือตำแหน่งหน้าเน็ตตรงกลางครับอ๋อตัวตกเหรอใช่เป็นแบบเล่นบอลเร็วอะไรอย่างเงี้ยบอลเร็วสายบอลเร็วนะฮะก็ของหัวหน้าทีมเป็นของอากาศเป็นหรอบอลเร็วเป็นฉวยโอกาสหรอใช่ครับเอาบอลไปดีจนผมเป็นอันนี้ได้ข่าวว่าหัวหน้าช้อนเก่งใช่เป็นสายขุดครับผมสายมุดถนัดสายสวดแบบเนี่ยพื้นขุดอะไรขุดบอลขุดบอลคือบอลกำลังจะลงพื้นแล้วแต่คุณต้องไปขุดขึ้นมาถูกต้องผมมาตำแหน่งเป็นลิเบโร่ครับอ๋อเป็นลิเบโร่ตัววิ่งลงใช่รับอิสระว่างั้นรับอิสระคือเราต้องทำไงก็ได้รับลูกให้ได้เพื่อให้ทุกคนกลับมาได้อ้าวของคุณก็ก็ถลอกป่ะถลอกสิครับดูครับแผลเป็นเต็มไปทั้งตัวเลยฮะโอ้อันนี้คือมาจากวอลเลย์บอลนะครับผมตั้งแต่ตอนถ่ายครับผมยังไม่หายเลยตอนถ่ายครับผมยังไม่หายเลยคุณต้องบอกว่าที่โดนมอเตอร์ไซค์ชนหรืออะไรจากที่ฟังมาสิเราได้เปรียบมากเพราะว่านี่เป็นตัวเสิร์ฟตัวตบใช่ไหมน่าจะต้องได้ตีเยอะกว่าหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นตัวเสิร์ฟตัวตบคุณเป็นตัวอะไรครับแล้วเราให้สีภูเลือกก่อนว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังครับเอาเล่นระดับผมเนี่ยเล่นทีหลังครับผมอะไรอย่างเอาก็ตีเก่งไว้อย่าโชว์ดิตีเก่งไว้อย่าโชว์ดิเฮ้ยเราเป็นตัวรับผมก็ต้องทำสิ่งที่ผมถนัดก่อนอย่ามาขิงอะไรกันให้เสียเวลาเลยดีกว่าครับไปครับบอลเล่นในเกมแรกเกมนี้เลยครับไปเลยวอลเลย์บาสเกตบอลแชร์บอลด้วยกินอะไรคนเดียวไม่แบ่งเลยไงกินเผื่อทุกคนในสนามมากินด้วยดินี่จ้าเช่เย็นก็ดีไปอีกแบบเนี่ยกินนะวางอะไรลงปะตัวตีหลักจะเป็นคุณอัดเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะเบิร์กสุดเพราะฉะนั้นที่เหลือที่พอตีเสร็จแล้วก็ไปกอกควนแพนกอกควนได้ไม่จริงๆมึงบอกว่าไม่ได้แต่เราก็อย่าบอกให้รู้ดิโอเคนี่มีกฎบอกนี่แบบจริงเดี๋ยวก็เป็นพวกผมเสิร์ฟคนละลูกแล้วที่เหลือจูเนียร์รับเหมา6ลูกเพราะว่าเขาเป็นมือเสิร์ฟจากซีเรียสสไปค์ได้ครับจูเนียร์7เออให้เอาจริงถ้าเกมนี้ชนะได้ครับก็ชนะพี่ยงจะเห็นเลยว่าแบบเรามีสีภาพมากตัดกราฟิกพี่ยงขึ้นมาไหมเผลอๆนี่พี่ยงดูผมไว้นะครับจูเนียร์ไม่เคยทำให้พี่ดีกว่าจูเนียร์พี่ชงอยู่นี่ไหวอยู่นี่ชีวิตพี่ยงดีครับคือทุกอย่างจะดีขึ้นชีวิตจูเนียร์จะดีพี่ยงจะเห็นว่าเด็กแสดงคนนี้มันมีประสิทธิภาพมันครับตั้งใจซ้อมครับแล้วพี่ทำอะไรได้บ้างถ้าจูเนียร์แพ้นะไม่ตอบชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนพี่ยงสวัสดีครับชีวิตเปลี่ยนกราฟิกขึ้นมาไม่กดดันไม่ต้องกดดันพี่ยงสวัสดีครับYo baby fa salatido sumbo sabong วันนี้ไม่ได้จัดที่เหรอเนี่ยเอาเลยเปล่าครบผมมาแล้วครับตอนนี้เราเริ่มกันแล้วครับลูกแรกนะคะลูกแรกคนแรกมันกดดันมากเลยว่ะเอาจริงๆผมกดดันกว่าคุณอีกครับผมทำไม่ได้ทั่วโลกรู้เลยครับมาครับ
เอ้ย1แต้ม1แต้มปลดปล่อยแล้วพอแล้วพอแล้วเหรอพอแล้วคุณชนคุณชนน้องเวกดดันเหมือนกันนะเหมือนกันนะลืมเมื่อกี้ไปครับลืมเมื่อกี้ไปครับผมทีมนู้นผมเชื่อว่าทีมนู้นก็มีพลาดเหมือนกันได้ครับเราลืมเมื่อกี้ไปมองหน้าพี่มองตาพี่ได้ครับได้ครับเหมือนที่ซ้อมมาได้ครับนายทำได้อยู่แล้วเบล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 นี่ให้คุณเนี่ยได้แปดลูกเลยเหรอแพทย์พร้อมนะถือเป็นชัยลูกเองถือเป็นชัยคนดูเราทั้งประเทศดูไว้นะครับดูไว้นะครับว่าผมเล่นจริงๆผมเล่นจริงๆเฮ้ยออก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 โอ๊ยโอ๊ยตัดไปตัดไปตัดไปมือก็ตัดไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยออกแต่พี่ต่อวีก้าวครับเฮ้ยสามสามสามลูกท้ายเป็นชัยเสมอขอเอฟเฟกต์หน่อยโอ้โหแค่ตะกร้าพี่ต่อก็บังไปครึ่งเฟรมแล้วตะกร้าได้ไม่ดีเลยลุ้นไปสีฟ้านะฮะเมื่อกี้เรามีลูกเสิร์ฟสวยไปแล้วของน้องเบลสวยมากค่อยย้อยเข้าไปตะกร้านี่มันต้องขยับเลยนะอยู่ใช่เบลคือแม่นเหมือนจับวางจับวางที่สุดแต่ใส่ตะกร้าของคนอื่นนะผิดตะกร้าไปหน่อยเบิร์นสมองเขาไม่ไปกับใจงั้นเรามาบอกคะแนนดีกว่าได้ตอนนี้สีฟ้าได้ไป5ลูก5ลูกแล้วก็โดนดอยไป3โดนดอยโดนดอยเสียไป2ก็เป็นตอนนี้ฟ้ามี5ลูกดีดูมี3ลูกอยู่ครับผมต้องมาดูกันว่าชมพูจะแม่นแค่ไหนจะพลาดเยอะขนาดไหนขอแค่3ใน10เราชนะแล้วทุกคนเตรียมคุณพูดอะไรหน่อยครับรอดูดีกว่าไม่อยากพูดโอ้โหเล่นๆกลัวทำไม่ได้เล่นๆเล่นๆมา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 เฮ้ยไม่ต้องกดดันแถวบ้านคนแรกลูกเอาแค่3พอแรงๆไปเลยทีเดียวกดดันจังเลยอ่ะลูกที่สองจับในพรานในพรานมันเป็นแผนทำตามแผนเก่งมากพี่ทำตามแผนมากลากของคุณหน่อยเก่งมากอยู่ที่อ่านแล้วไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยสู้ๆนะสู้ๆลูกที่3เอาแล้วลูกที่3ไอ้เล้งไปว่าไอ้เล้งเล้งไปเล้งเดียวพลาดพลาดก็จบพลาดก็จบเฮ้ยออกออกออกเอาเฮ้ยนะครับThank you.
ทีมสีชมพูเนี่ยก็ได้คะแนนจากเกมนี้ไปทั้งหมด8แต้มครับฝั่งนี้คะแนนรวมมี6คะแนนครับทำลงไปได้5คะแนนได้1มันเลยเป็น6คือถ้าเราไม่ชอบขโมยของใครอ่ะแต่ก็ขโมยอยู่ดีขโมยอยู่ดีพยายามขโมยไม่ชอบขโมยมากพยายามแล้วพยายามขโมยแล้วไม่ได้ชมพูด้วยอ๋อแต่ว่าเกมนี้พิเศษครับสังเกตดีๆว่าสีชมพูจะเริ่มแบบว่ามีน้ำเสียงที่อารมณ์ดีขึ้น 15% เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนรวมทั้งหมด3 3 3เท่ากันแล้วครับผมต้องจริงเหมือนพี่ต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ด้วยกันเลยอ่ะใช่เหรอใช่เหรอว่าไม่แต่เดี๋ยวก่อนอันนี้คนแพ้เกมนี้ต้องโดนลงโทษป่ะเนี่ยโดนเออเรางั้นเบิกโดนอีกแล้วเหรอบทลงโทษบทลงโทษแข่งเกมกันมาหลายๆเกมแบบเนี้ยอาจจะมีอาการอ่อนล้ากันไปบ้างนะฮะงั้นเราขอเชิญน้องตุ๊กแกมาช่วยกระตุ้นอะดรีนาลีนกันหน่อยดีกว่าว้ายเล่นงี้เลยเอาละครับผมตอนนี้มาถึงบทลงโทษกันนะฮะสำหรับคนที่แพ้เกมวอลเลย์บาสเกตบอลเมื่อกี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยบทลงโทษรอบนี้ผมไม่รู้ว่าแปลกไหมแต่ผมว่าแปลกมันเกี่ยวเรื่องความเหนื่อยความเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนียวๆชาวไว้ต่อนั่นแหละจำใครทำจำแล้วเอาคืนงั้นให้เขานอนเลยไหมมาแรกนอนคว่ำครับมานอนคว่ำเขาไปเป็นไงเอาหน้าไปนี้เอาหน้าตัวเพื่อนนี้มี3ขั้นตอนขั้นที่2เราจะขอเอาของที่จะต้องมาให้คุณดูได้ดูก่อนแล้วขั้นที่3อ่ะของสิ่งนั้นน่ะจะถูกใส่ผ่านทั้ง2ข้างเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ๊ยไม่เอาแล้วใส่ตาโอ๊ยหนึ่งไม่เอาหนึ่งทุกคนฟังนะครับมาขอบคุณคุณกันงามๆนะครับผมไม่เอาเลยพี่ก้าวครับเพราะแกะไอ้นี่ไม่ทันใช่ไหมครับอายุเยอะกว่าพวกมันแล้วเร็วไม่เท่ามันใช่ไหมอ่ะปิดตาครับปิดตาครับแย่มาครับเดียวพี่ก้าวแล้วกันไอ้ผู้เชี่ยวชาญกลับมาครับเสียงดังเหมือนกันมันยิ่งเสียมันเกาะไม่ขยับมันต้องปากแล้วมัดปากแล้วตอนมันเดินแล้วมันจะกระจีมากๆเลยเว้ยออกไปได้ยังอ่ะขอเถอะโอเคไอ้พวกอย่าเพิ่งเปิดตาโอ้ยเราเอาไปไว้ข้างหน้ากันก่อนแล้วเปิดตาได้อันนี้อยู่ระยะใกล้ทีอันนี้อยู่ระยะต่อระยะใกล้นะอึดใจเดียวอึดใจเดียวเย้ดูสิคุณกันอักทีมคุณเนี่ยมีแต่คนรักคุณอู้รักมากเลยตกใจอยู่หันมาคิดคุณไม่คุณมากเลยหายหมดเมื่อกี้หัวไม้ขัดเลยเมื่อกี้ขอบคุณมากคือแล้วมันรู้ไหมว่าเป็นหนูแฮมสเตอร์รู้ก็มีคนพี่กันระวังไม่บอกด้วยเหรอเอาเป็นว่าก็จบไปกับบทลงโทษนี่ผมบอกผมพูดก่อนได้ไหมได้เลยมันมีช็อตนึงที่เมื่อกี้ปล่อยหนูเดินขาผมเนี่ยมันเหมือนขามันเลยมันบีบอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ากัดเหรอนึกว่าให้เจ็บขาแล้วเขาเก่งเขาตัวตกอาจจะช้าไปแล้วต่อไปที่เกมตัดสินกันดีกว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเกมอะไรนะแต่ว่าซัดเด้นเดย์แล้วผมเชื่อว่าบทลงโทษมันต้องแรงแน่นอนเพราะว่าขนาดบทลงโทษเล็กยังแรงขนาดนี้บทลงโทษใหญ่อย่าโดนเลยนะครับจูเนียร์เต็มที่แล้วลูกนะตกใจหันมาตกใจฝากไปครับผมโอเคเดี๋ยวตามในเกมหน้าพี่กาเกมออฟทีมส์